แก้วนขพรตอบแล้วหลังคนแซวเป็นสะใภ้เล็กเขินถูกถามเรื่องแต่งงานอยู่ฝ่ายเดียวหวานจัดหนักให้เห็นผ่านไอจีอยู่ตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวแก้วนขพรและไฮโซนายหรือประนายพรประภาแถมสาวแต้วยังออกปากตลอดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้สุดๆแต่พอถามถึงข่าวดีหลังจากที่มีคนรอบตัวก็ต่างทยอยถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปหลายคู่สาวแต้วก็ยังไม่มีวี่แววเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดเยอะและไม่มีใครกดดันใครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเห็นคู่ของหมากกับคิมแฮปปี้แล้วคู่ของแต้วเมื่อไหร่มาเรื่องนี้ได้ยังไงมาเนียนมากเลยหัวเราะคู่หมากกับคิมน่ารักคู่แต้วก็น่ารักอ๋อเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้กดดันใครเลยเอาที่เราสบายใจกันสุดท้ายมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องโฟกัสเต็มไปหมดเลยงานก็ค่อยๆไปเรื่อยๆสบายๆค่ะยิ้มได้ไปเจออ้ําพัชราภาด้วยไปกินข้าวกันกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างเราก็เหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งเราก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็กินข้าวปกติพยายามเก็บอาการว่าไม่ตื่นเต้นแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆแต่ก็เจอบ้างทุกครั้งที่เจอก็จะไม่ได้ถ่ายรูปหรืออะไรก็สำรวมนิดนึงเวลาเจอแต่จริงๆก็อยากถ่ายวันที่ได้เห็นกันเจอกันก็เหมือนพี่อ้ําชวนเล่นTikTokเราก็ได้เลยค่าเต็มที่เลยค่ากี่เทคก็ได้หนูเอนจอยยิ้มประมาณนั้นค่ะเหมือนอ้ําก็ชมแต้วน่ารักมากก็ขอบคุณค่ะแต่หนูตื่นเต้นได้เจอพี่อ้ําหัวเราะพอเจอเป็นโมเมนต์ครอบครัวความรู้สึกมันต่างกว่าเจอตามงานหรืออะไรแบบนี้ไหมประเด็นคือไม่ได้เจอตามงานด้วยไงไม่ได้โคจรมาเจอกันเหมือนพี่อ้ํารู้ว่าอันนี้แต้วรู้อันนี้คือพี่อ้ําอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานอะไรที่ได้เจอพี่อ้ําเท่าไหร่หลายคนก็แซวว่าสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กอะไรแบบนี้ข้าก็แซวหัวเราะเขินไหมถูกแซวแบบนี้ไม่ค่อยค่ะเหมือนเราไม่ได้วางตำแหน่งเราไว้แบบนั้นเหมือนกับว่าเราแค่ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นยิ้มทุกครั้งที่มีความรักคนจับตาลุ้นคู่เราตลอดขอบคุณค่ะนี่ก็ลุ้นเหมือนกันหัวเราะปากบอกเป็นนายในหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะคำว่าลุ้นเหมือนกันไม่ใช่ลุ้นอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราเองก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปในเวไหนเราแฮปปี้ที่ตรงไหนก็ไปแบบนั้นแต่ก็ขอบคุณก็อยากให้มันดีแต้วว่าทุกคนก็อยากที่จะแฮปปี้กับทุกเรื่องความรักด้วยค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเลือกรู้จักใครคนหนึ่งเราก็อยากให้เขาดีกับเราแล้วเราก็ดีกับเขาจากความจริงใจก็ต้องขอบคุณในความช่วยลุ้นค่ะเลยบอกว่าลุ้นเหมือนกันค่ะเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมท M7XXLS2คนเห็นรูปในอินสตาแกรมก็ลุ้นให้มีข่าวดีจะมีโอกาสเห็นเซอร์ไพรส์ไหมอยากโทรถามเลยเนี่ยยิ้มไม่รู้อักก็เรื่อยๆเหมือนเราแฮปปี้แค่ไหนมันก็แค่นั้นค่ะขอบคุณที่ช่วยลุ้นค่ะอย่างคิมเขาก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันเรามีระแวงนิดนึงไหมเพราะเขาอาจเซอร์ไพรส์เราเมื่อไรก็ได้ขอไม่ค่ะคือคิมกับหมากเขารู้จักมานานแล้วคงเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนก็มีเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนค่ะแล้วเราเองไม่ได้เป็นคนที่มีฝันว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราแค่รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องโฟกัสค่ะเอาให้วันนี้เราแฮปปี้ยิ้มกันได้ก็โอเคแล้วค่ะเราไม่ได้มองว่าจะมีเซอร์ไพรส์ปุบปับแต่น่าจะคุยกันในวันที่ถึงเวลาใช่คือโกไม่ใช่แค่ว่ามีเซอร์ไพรส์มันเป็นการตัดสินใจแบบใหญ่มากค่ะซึ่งโอเคอายุมันได้แล้วแหละแต่มันก็มีหลายปัจจัยค่ะก็เลยไม่ได้คาดหวังเรื่องเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์มันคือชีวิตทั้งชีวิตค่ะ
ก็ต้องค่อยๆ คิดไปอย่างมีสติค่ะเหมือนเรายังเอนจอยกับการทำงานเรามีมองอนาคตว่าต้องไปฝากไข่ไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพไปก่อนยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นค่ะถามว่ามองเรื่องชีวิตคู่ไหมก็มองค่ะแต่มันเป็นในแบบว่าเราโอเคแฮปปี้ไหมเราก็สำรวจความรู้สึกตัวเราความรู้สึกในมันยังเป็นเวประมาณนี้อยู่คือเรื่องความรู้สึกมันสำคัญกว่าสิ่งที่จะเป็นสถานะแต้วก็เลยรู้สึกว่าเราโฟกัสที่งานที่เราต้องทำครอบครัวที่เราต้องดูแลแล้วก็บาลานซ์กับความรู้สึกเราดีกว่ายังไม่ได้แบบอายุได้แล้วนะต้องแต่งแล้วนะเราเอาความสุขเราดีกว่าตอนนี้ความรู้สึกบอกหรือยังว่าถึงเวลาแล้วตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะแต่ยังไม่ได้บอกว่าถึงเวลาหรืออะไรขนาดนั้นเราโอเคกับเขาโอเคกับคนรอบตัวเราเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะแต้วเป็นคนในวงการก็โดนถามถึงเรื่องการแต่งงานเป็นปกติแต่ตัวนายเขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมเพราะไม่ค่อยมีใครถามเขาเรื่องนี้เท่าไหร่เขามีความเห็นยังไงบ้างมิ่งคิดจริงๆก็ไม่ได้คุยในแง่ว่าถูกถามอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือไม่ใช่ทุกคนจะมีช่วงวัยที่เป็นเกณฑ์อยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะถูกถามอยู่แล้วก่อนที่จะมาคุยกับแต้วอีกแต้วว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรขนาดนั้นค่ะแต้วว่าเขาไม่ค่อยโดนถามแต้วเองมากกว่าที่รู้สึกว่าแต้วพูดอยู่คนเดียวเลยเนอะแต้วก็เขินในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันอย่าท้อหนูเล็กโชว์เลขเด็ดรถลายเซ็นลูกสามีมือเป็นระวิงงานไม่มีต้องขยันกว่าเดิมขยันแบบนี้ถึงได้รวยขยันแบบนี้ถึงได้มีพอดชีวิตต้องเสี่ยงต่ออย่าท้อหนูเล็กโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขเด็ดรถลายเซ็นลูกโพสสามีมือเป็นระวิงลั่นงานไม่มีเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมหนูเล็กกาเกาโพสภาพภูมิใจผลงานน้องวินลูกชายพร้อมลายเซ็นโดยบอกว่าวันนี้วินวาดรูปให้แม่พร้อมลายเซ็นข้างรูปภาพแรกในชีวิตที่แม่ได้รับแล้วทำไมมันมีความสุขได้ขนาดนี้ 5,555 ใครไม่อินกับความเป็นแม่จะไม่เข้าใจความรู้สึกได้จริงๆภาพเล็กของเด็กชายวิน3ขวบเริ่มหัดลากเส้นมนุษย์คือสิ่งมหัศจรรย์จริงๆแม่จะเก็บเอาไว้ให้วินดูตอนโตนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่วินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บไว้ให้วินดูก่อนจะโพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายใบเลขท้าย85 40 94พร้อมแคปชั่นว่าชีวิตต้องเสี่ยงต่อไปอย่าไปท้อ 55,555 ลายเซ็นวินกับเลขรถนะคะงานนี้พรหมพรก็ถึงกับบอกว่าต้องตามละด้านแหม่มสุริวิภาและแอนนาชวนชื่นก็ส่งกำลังใจให้สู้ต่อกว่าจะเป็นจอมยุทธมันต้องมีแผลสู้ต่อไปทาเคชิอิอิขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บ้างก็ขอตามบ้างก็บอกว่าเลขกุญแจรถด้วยค่ะแม่พาถูกรางวัลที่หนึ่งหน่อยค่ะน้องวินเฮงๆนะคะพี่หนูเล็กเลขทะเบียนรถกับเวลาตรงกันด้วยนะคะก่อนหนูเล็กจะโพสคลิปเอกสามีมือเป็นระวิงทำงานแพ็คของส่งลูกค้าพร้อมแคปชั่นว่างานไม่มีเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมอย่าท้ออย่ารอทุกเวลาคือเงิน 55,555 ขอบคุณลูกค้าที่สั่งอย่างต่อเนื่องทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ขยันจังเลยไม่แปลกใจที่รวยเอาขยันแบบนี้ถึงได้มีรถพอร์ชวันก่อนเอฟหอยลายกับปลาหมึกสงสัยต้องมาสั่งครีมเพิ่มละแม่ค้าสวยเกินเป็นต้น